สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Bitcoin Crazy ครับประจำวันที่8กันยายนนะครับวันนี้เรามีเรื่องของคำทำนายนะหรือการวิเคราะห์ราคานะของ Bitcoin มาฝากกันด้วยนะครับจะต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยคำทำนายนี้อาจจะค่อนข้างจะค้านความเชื่อนะฮะของคนที่อยู่ในตลาด Bitcoin อาจจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่ต้องบอกก่อนนะครับก็ก่อนอื่นขอบคุณแหล่งข่าวของเราครับกับsiamblockchain.com นะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการทำนายราคาบิตคอยน์นะฮะผมอัปเดตนิดนึงตอนนี้เนี่ยผมอัดคลิปวันที่7กันยายนช่วงเช้าเลยนะครับราคาบิตคอยน์เนี่ยร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 53,900 ดอลลาร์นะครับลงมานะประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ได้ลงไปทะลุต่ำกว่า 50,000 นะฮะยังอยู่ประมาณเนี้ย 53,000 นะครับก็ทำให้หลายคนรู้สึกโอ้โหตลาดมันแดงเดือดแดงเถือกเลยนะครับมันแดงมากๆแล้วมาดูคำทำนายซิว่าทำไมเขาจึงคิดแบบนั้นนะครับนักเทรดครับที่ทำนายจุดจบตลาดกระทิงได้ถูกต้องนะฮะในปี2021ครับเชื่อว่า Bitcoin กำลังจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเอาตรงนี้ก่อนคำว่านักเทรดนั้นแปลว่าเขาเป็นคนที่ชอบเทรดระยะสั้นอย่างแน่นอนมีการเทรดระยะสั้นเยอะมากๆเขาจึงเรียกว่านักเทรดนะครับแล้วเขาก็ทำนายเรื่องของตลาดกระทิงนะฮะที่เป็นเคยจบไปแล้วในช่วงปี2021นะครับแต่เอาจริงๆแล้วผมกับนักเทรดต่างกันเลยนะฮะผมจะเป็นแนวแบบเราถือครองเพราะว่า Bitcoin เป็น store of value นะฮะเราถือครองเป็นแบบ holder ยาวๆเราไม่ได้มองถึงการเทรดเราไม่ได้สนในเรื่องของตลาดกระทิงหรือว่าตลาดหมีนะขึ้นลงอะไรไม่ได้สนเลยฉะนั้นมันจึงเป็นมุมมองคนละมุมกันนะมาดูซิว่าเขาว่าอย่างไรบ้างนักเทรดนะฮะที่เคยทำนายจุดสิ้นสุดของช่วงตลาดขาขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2021นะครับได้อย่างแม่นยำเชื่อว่า Bitcoin เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เตรียมตัวพุ่งทะลุแนวต้านครั้งใหญ่ทำไมเขามองแบบนั้นนะฮะ Dave the Wave ครับได้แชร์กราฟ Bitcoin กับผู้ติดตามของเขาจำนวนกว่า 146,400 คนบน X นะครับโดยกราฟดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า Bitcoin อาจจะกำลังสร้างรูปแบบที่คล้ายคลึงกับรอบก่อนหน้าครับซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นก่อนการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ของ Bitcoin เมื่อดูจากกราฟครับรายเดือนนักเทรดก็ชี้เห็นว่า Bitcoin เนี่ยจะทดสอบแนวรับนะเส้นปะที่เฉียงขึ้นซึ่งอาจทำหน้าที่นะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเคลื่อนที่เป็นขาขึ้นของราคาครับคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2020 นะครับทาง Dave the Wave เนี่ยก็ได้แชร์กราฟเวอร์ชันของเขาเองในเส้นโค้งนะแบบlogarithmic นะครับ growth channel หรือ LGC ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำนายจุดต่ำสุดแล้วก็จุดสูงสุดของวัฏจักรตลาด Bitcoin ในระยะยาวครับโดยเครื่องมือนี้ครับจะช่วยกรองความผันผวนในระยะสั้นออกไปตามที่นักเทรดรายนี้ก็กล่าวไว้นะครับบอกว่าโมเดล LGC ของเขาเนี่ยชี้เห็นว่ารอบตลาดปัจจุบันของ Bitcoin นั้นยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นครับโดยท้ายที่สุดแล้วนะฮะเขาก็ได้กล่าวว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่1ปีของ Bitcoin กำลังทำหน้าที่เป็นแนวรับราคาในปัจจุบันอยู่ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเส้นดังกล่าวมักจะสอดคล้องกับการปรับตัวกลายเป็นขาขึ้นครั้งใหญ่ครับก็นี่คือการทำนายของเขานะครับโดยที่ในขณะที่ตอนนั้นที่เขากำลังรายงานข่าวเนี้ยราคา Bitcoin มันกำลังปรับตัวลดลงนะลงมาประมาณ 56,000 แล้วนี่ลงมา 53,000 ถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมตามที่เขาคำนวณ นะผมจะบอกอย่างนี้เดี๋ยวผมขอเช็คตรงกราฟนิดนึงตอนนี้ผมเปิดหน้ากราฟ CoinMarketCap นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ใน coinmarketcap.com แล้วก็เลือกที่ Bitcoin นะครับถ้าเราดูกราฟจากเป็นกราฟที่เป็น all นะคือ all time frame คือเห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้เนี่ยแน่นอนครับกราฟมันเป็นในทิศทางขาขึ้นเลยนะคราวนี้พอมาดูที่เป็นกราฟเยียร์แบบ1ปีบ้างถามว่ามันดูเป็นขาลงไหมผมว่ามันดูเป็นแค่การย่อมันยังคงดูเหมือนจะขึ้นแต่มันก็ทะลุแนวรับลงมาหน่อยนะครับก็อันนี้มันก็แต่ถ้าเกิดเอาจริงๆนะถ้าลากเส้นดีๆเนี่ยนะมันยังไม่ถึงกับทะลุลงมานะมันแค่แตะมันแค่แตะๆนะครับอันนี้เราก็เสริมว่านั่งวิเคราะห์อีกเนาะพยายามจะวิเคราะห์ให้มันให้ดูเราเป็นนักเทรดนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะฮะ คือถ้าพอเราดูแคบลงนะดูเป็นรายเดือนโอ้โหดูล่วงจังเลยจริงๆพอดูเป็นรายเดือนนะมันดูล่วงมันดูแบบอู้ทะลุลงมาแล้วนะครับพอดูเล็กลงมาอีกเป็นแบบกราฟ7วันนี่ล่วงดิ่งเลยนะฮะล่วงดิ่งเลยนะครับพอเป็นกราฟ1วันนะฮะ1วันเนี่ยถามว่าล่วงไหมล่วงแต่ตอนนี้เหมือนกับผงกหัวขึ้นเขาถึงบอกนะครับว่าถ้าเรามองอะไรที่แคบมากๆครับเราจะเห็นสงครามที่มันดูโอ้โหน่ากลัวมากเลยแต่พอมองกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นไอ้จุดตรงนั้นนะที่เราเห็นเป็นแดงเดือดมันเล็กมากเลยแล้วมันโอกาสที่มันจะกลับขึ้นไปผมว่ามันสูงมากๆนะครับถ้าเป็นไปตามสถิตินะฮะหลังฮับวิ่งเราด้วยนะครับความยากที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รางวัลที่ลดลงของการขุดบิตคอยน์ผมว่านี่ต่างหากครับที่เป็นตัวกำหนดนะฮะในเรื่องของอุปทานนะของตลาดเรื่องความอุปสงค์ของลูกค้าของคนที่อยากจะถือครองด้วยนะฮะแล้วก็ยิ่งมันหายากเท่าไหร่นะยิ่งคนเอาไปถือครองมากเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยขายด้วยอย่างช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวมาแล้วใช่ไหมครับว่านักเก็บบิตคอยน์เนี่ยอย่างบิตคอยน์โฮลเดอร์สเนี่ยก็เริ่มจะถือครองกันมากขึ้นพวกวานก็จะถือครองมากขึ้นไม่ค่อยมีใครเอาออกมาขายเท่าไหร่นะครับคนไล่เก็บนี่คือสิ่งที่ทำให้บิตคอยน์เริ่มหายากและขาดตลาด เริ่มจะนะฮะฉะนั้นมันมีผลทำให้ราคาเนี่ยมีโอกาสขยับขึ้นไปแต่เพียงแต่ว่าอย่างเมื่อวานใช่ไหมครับมันมีข่าวว่าจะมีข่าวนอนฟาร์มเมื่อวานวันศุกร์ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเนี่ยนอนฟาร์มมันจะมีผลกับกราฟตลอดแหละแต่เป็นตลาดทองตลาดบิตคอยน์มีผลหมดเลยซึ่งผมมองว่าอันนี้มันเป็นแค่เหมือนจิตวิทยาทางเรื่องข่าวครับมันทำให้มีผลต่อราคานิดหน่อยแต่ผมไม่ได้มองว่ามันมีผลกับบิตคอยน์มากนักแต่ตลาดอื่นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูครับว่าตอนนี้คนเขากำลังลุ้นกันอยู่ในเรื่องของการเลือกตั้งของอเมริกาปลายปีนี้ด้วยนะครับว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีโอกาสนะที่จะทำให้ความสนใจบิตคอยน์เนี่ยเพิ่มขึ้นในอเมริกานะแล้วอาจจะทำให้ราคาบิตคอยน์เพิ่มขึ้นช่วงนี้ผมเลยมองว่ามันมีความแบบเขาเรียกว่าอุปทานหมู่ฮะพยายามกดทำให้ราคามันลงเรื่อยๆพยายามแบบมีพวกเม้าเทขายนะพวกวานก็แม่งเอาแบบมาทุบราคาบ้างมีโอนออกมาเยอะๆเพื่อสร้างกระแสให้ดูว่าแบบอุ้ยมีการเทขายแล้วอะไรเงี้ยทำให้ราคามันร่วงนะฮะแต่ถ้าหลังจากเลือกตั้งไปแล้วผมค่อนข้างมั่นใจเอาจริงผมค่อนข้างมั่นใจและเชื่อว่าเดี๋ยวกราฟบิตคอยน์มันจะเป็นคนละเรื่องเลยมันจะพุ่งกลับขึ้นไปเพราะว่ายิ่งถ้ามหาอำนาจอย่างอเมริกาครับเข้ามาสนใจเรื่องของบิตคอยน์มากขึ้นทางฝั่งจีนรัสเซียก็ไม่ยอมแน่นอนนะครับและนี่จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดความพลิกผันและทำให้ราคาบิตคอยน์เนี่ยพุ่งขึ้นไปอีกไกลดังนั้นช่วงนี้ผมว่าเป็นช่วงที่น่าเก็บมากเลยนะฮะ 53,000-54,000 เนี่ยมันลงมาต่ำกว่า 2-3 วันที่แล้วตั้ง 2,000 โหน่าเก็บมากคือใครมีเงินเยอะเนี่ยคุณเห็นกำไรลอยตัวแล้วอ่ะ 2,000 เหรียญนี่ไม่ใช่น้อยนะฮะ 6-7 หมื่นใช่ไหม 80,000 ประมาณเนี้ยเยอะนะฮะฉะนั้นอย่ามองข้ามนะเอาจริงๆคนมีตังค์นะฮะคนไม่ค่อยมีตังค์ซื้อน้อยๆก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันเป็นจุดเล็กๆที่คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่คนมีตังค์เยอะๆนี่โอ้ได้เปรียบสุดๆเลยนะครับโอเคก็ใครที่สนใจเรื่องของ Bitcoin นะอยากให้ศึกษาเยอะๆนะครับอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อใครเลยให้คุณศึกษาเยอะๆดูจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งนะครับแล้วก็ทำเข้าใจมันว่า Bitcoin มันคืออะไรกันแน่มันมีมา10กว่าปีแล้วครับไม่ใช่เพิ่งมีฉะนั้นคุณควรจะรู้ได้แล้วเราไม่สามารถมองข้ามสิ่งนี้ได้เลยนะฮะจะเป็น Bitcoin หรือว่าบล็อกเชนของมันนะครับแต่เหรียญอื่นๆนั้นผมบอกได้คำเดียวว่าอย่าไปสนใจมันเพราะว่าของแท้จริงคือ Bitcoin นะครับก็ยังไงก็ติดตาม Bitcoin Crazy ได้ครับบ้ากันสุดเรื่องของ Bitcoin นะฮะเราอัปเดตข่าวสารแบบนี้กันทุกวันนะประมาณ 8:00 นนะฮะตามเวลาประเทศไทยครับใน2ช่องทางครับในYouTube ไทยทาวน์ Channel คอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ใน Facebook Fanpage Zack Nobody นะครับติดตามดูกันได้และมีคอนเทนต์อื่นอีกมากมายด้วยคุณสามารถกด Subscribe กด Follow กดไลค์กดแชร์กดปุ่มจอยได้หมดเลยเป็นเมมเบอร์กันนะฮะหรือให้รางวัลกันเป็นSuper Thanks ก็ได้นะใน YouTube นะถ้าใน Facebook ก็เป็นดาวนะครับหรือถ้าอยากจะให้แบบรูปแบบอื่นนะฮะก็มีเนี่ยฮะ True Money นะครับมีทั้ง PromptPay มีทั้ง Bitcoin ใน Network นะครับผมใช้ Wallet of Satoshi นะครับก็สามารถโอนเป็นแซทให้กันได้แล้วใครอยากเทรดคริปโตเคอเรนซีครับไม่รู้ใช้บริการ กระดานซื้อขายเจ้าไหนดีผมแนะนำ Bybit นะ Bybit คือ1 ใน 5ผู้ให้บริการครับที่ได้รับการยอมรับนะมีคนใช้มากที่สุดนะ1 ใน 5ของโลกตอนนี้นะครับก็ดูได้ตรงมุมหน้าจอตรงนั้นสแกน QR code ได้เลยหรือถ้าไม่สะดวกเลื่อนลงไปใต้คลิปก็มีลิงก์ให้สมัครนะครับก็เรียนรู้กันดูครับผ่านการทดลองนะซื้อจริงเก็บจริงแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ